ตำรวจในนครนิวยอร์กกำลังระดมกำลังมาทั้งโรงพักเพื่อไล่ต้อนวัวหลุดจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะตำรวจนครนิวยอร์กของสหรัฐต้องระดมกำลังกันมาหลายสิบนายเพื่อไล่ต้อนวัวตัวหนึ่งที่หลบหนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์โดยมันได้วิ่งเพ่นพ่านไปตามถนนในย่านควีนซ์ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนแม้ตำรวจจะพยายามใช้รถยนต์หลายคันขับเข้าไปล้อมกรอบแต่มันก็เล็ดลอดออกมาได้ โดยหลังจากที่ไล่ล่าก,กันอยู่นานหลายชั่วโมงจนเหนื่อยอ่องทั้งคนและวัวในที่สุดตำรวจจึงตัดสินใจใช้ปืนยาสลบยิงใส่มันจนแน่นิ่งซึ่งก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าชะตากรรมของเจ้าวัวตัวนี้เป็นอย่างไรหลังถูกจับได้